คุณนพดลสอนไอ้บอลและไอ้บอลสอบผ่านผมจะให้คุณนพดลกินข้าวฟรีหนึ่งเดือนเองก็โจทย์และเองก็จำว่าโจทย์ไว้ตรงไหนตรงแขนหรือว่าตรงขาไง